่วางนะคะที่วางไว้ตรงไหนเอ่ยตำแหน่งที่วางก็จะมีตัวเสียงวูเฟอร์อยู่ที่ประตูมิดแลนด์อยู่ที่พาเนลแล้วก็ตัวทวิตเตอร์อยู่ที่หูช้างก็คือทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันใช่แล้วคู่หลังล่ะคะจัดวางไว้ตรงไหนเอ่ยคู่หลังจะมีอยู่ที่ประตูอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีอยู่ที่แผงลำโพงหลังอีกหนึ่งชุดเบ็ดเสร็จกี่ดอกเนี่ย3 ชุด 6 ดอกปลาเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็เฉพาะเนี่ยคร่าวๆเลยนะชุดละ90,000บ้าบ้าบ้า3 ชุดคูณไปสิท็อปปะล่ะ7 จึงท็อปไหมท็อปยังไม่รวมซับวูเฟอร์ยังไม่รวมซับวูเฟอร์ครับซับวูเฟอร์ของอีตันเหมือนกันอีตันเหมือนกัน12 นิ้วกี่ดอก2 ดอก2 นิ้ว 2 ดอกคือใส่ตาเนี่ยไม่ได้อยากถามเลยว่าใหญ่รุ่นอะไรจะถามราคาดิฉันรู้ดอกหน้าอะไรคู่ละประมาณ70,000ครับผมโอ้โดนไป70,000 2 ดอกค่ะแล้ววางตำแหน่งเราไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนอยู่ท้ายรถครับผมซับวูเฟอร์คุณสมบัติของอีตันเนี่ยค่ะครับเขาเจ๋งตรงไหนคะเขาทนไหมเขายังไงบ้างทนไหมทนอึดอึดด้วย12 นิ้วไม่พอ12 นิ้วด้วยเบ็ดลึกเบ็ดลึกโอ้ยลึกเบ็ดลึกครับเบ็ดลึกชุดชักลึกอีกโอ้ยชอบเป็นไงเท่าไหร่70,000เหรอโอ้ยเดียวเดียวแล้วเนี่ยวางไว้ตรงไหนของท้ายรถนะคะด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วเขาไม่ต้องตีตู้หรือตู้ไปก็ตีตู้ตีตู้ครับตีตู้ด้านข้างรถเลยครับเพราะฉะนั้นตู้เขาก็ต้องไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมก็ตามปริมาตรครับปริมาตรที่ขับปริมาตรแต่ว่าเราดีไซน์ให้มันดูโล่งค่ะคันนี้ฟังนอกรถหรือฟังในรถนะคะฟังในรถครับฟังฟังในรถแต่ละคงเยอะมากเลยนะฟังในรถแต่นอกรถก็ฟังได้นะมาต่อกันที่แอมค่ะครับแอมก็คงยี่ห้อเดิมเป็นอีตันเหมือนกันครับผมกี่ตัว3 ตัว3 ตัวอะไรขับอะไรบ้างคะก็มี4 Channel 2 ตัวแล้วก็เป็นคัตดีอีก1 ตัวก็คือขับซับวูเฟอร์2 ดอกใช่แล้วตำแหน่งที่จัดวางจัดวางไว้ตรงไหนคะอยู่ท้ายรถเหมือนกันครับผมนี่แหละที่หนูต้องบอกแล้วสิ่งต่อไปที่คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยคืออะไรเหรอพี่ อะไรวิธีจัดวางบอกเลยว่าวิธีจัดวางสวยมีความยากง่ายอยู่ในตัวเองอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าใครดูรายการของเรามาตลอด1 ปีเต็มถ้าพลาดช่วงนี้ถือว่าพลาดละกันจบ ไปดูหลังรถกันดีกว่าว่ามันต้องเห็นนะ อยากเห็นด้วยตาต้องไปดูคุณผู้ชมมันเท่หนูยังไม่เห็นเลยหนูไม่เห็นไปดูชวนครบ3 กล้องอย่างเนี้ยไปดู3 กล้องครบนะไปดูค่ะสูงนะครับเป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับแบรนด์เฮอริเคนสินค้าของคนไทยนะครับสินค้าของเฮอริเคนนี้มีอะไรบ้างคะคุณดอกณปัจจุบันนะครับสินค้าหลักของเรานะครับก็คือกองอากาศสแตนเลสนะครับสตีลของเรานะครับแล้วก็มีสายโลเทียนแล้วก็รวมไปถึงเอ็กเซียสนะครับเป็นกองเครื่องประจุไฟ
ก็คือไลน์โปรดักต์ของโพลิเคนนั่นเองแล้วตัวกรองอากาศตัวนี้พิเศษกว่าตัวกรองอากาศตัวเดิมยังไงคะกรองอากาศตัวนี้เนี่ยจะทำให้อากาศไหลผ่านเข้าเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับด้วยกรองเดิมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเป็นวัสดุกระดาษนะแต่ของเราเลือกใช้ตะข่ายสแตนเลสที่ท้องด้วยความละเอียดสูงนะคุณสมบัติของมันคือกรองฝุ่นได้ละเอียดรวมทั้งยังทำให้อากาศไหลผ่านได้ดีนะครับเมื่ออากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มแรงอัดในเครื่องยนต์นะครับทำให้การจุลระเบิดสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับทำให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันโอ้โหเป็นผลพวงที่ได้จากการใช้เจ้าตัวกรองอากาศตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ถ้าอย่างนี้ตัวกรองอากาศตัวนี้มีสำหรับรถรุ่นทุกยี่ห้อหรือยังคะตอนนี้ครับผมเราปัจจุบันเรามีรายผลิตครอบคลุมประมาณ 98% ของตลาดก็คือรถทั่วไปในตลาดที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเรามีแน่นอนก็เห็นจากด้านหน้านะคะมีหลายรูปทรงมากเลยน่าจะเป็นของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อใช่ไหมคะที่เอามาให้เราดูวันนี้ก็คือสำหรับรถยนต์รถยนต์หลายรุ่นที่ดูใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นกระบะใช่ครับของตัวนี้จะเป็นโตโยต้าวีโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันครับเจ้าตัวกรองอากาศเนี้ยค่ะเวลาทำความสะอาดนี่คือไม่ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือล้างง่ายนะครับใช้น้ำเปล่าล้างได้เลยนะครับคือถอดออกมาแล้วก็สามารถขัดล้างได้ด้วยใช่ใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงอ่อนนะครับขัดได้นะครับฉีดน้ำล้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำยาช่วยนะกรณีเลอะคราบน้ำมันจากท่อไอเสียอะไรนี้ก็ใช้พวกแชมพูนะครับหรือแชมพูล้างรถก็ได้ร่วมได้นะครับแปรงขัดจุ่มน้ำตากแห้งแล้วก็จะใส่กลับมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรองไปอีกด้วยเพราะว่าตัวกรองอากาศเก่าเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดอย่างเงี้ยมันเหมือนมันทำความสะอาดไม่ได้หมักหมกด้วยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นกระดาษกองกระดาษมันได้แต่เป่าลมนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณ 10,000 โลก็จะต้องเปลี่ยนทิ้งนะแต่ถ้ามีนี่ 300,000 โลขึ้นไปโอ้โหตอนนี้ทดสอบแล้วนะครับรถทางบริษัททดสอบอยู่ 430,000 โลยังวิ่งได้อยู่ปกติครับโอ้โหยากซึ่งคุ้มค่ามากเพิ่มขึ้นนี่วัดจากอะไรอ่ะครับเราเคยทดสอบนะครับเอารถ Toyota Vios ไปขึ้นแท่นทดสอบนะครับDyno Test นะครับผลทดสอบออกมาแล้วคือกองอากาศเดิมเนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่98แรงม้าแต่เมื่อใส่กองสแตนเลสของ Hurricane ของเราแล้วเนี่ยอยู่ที่102แรงม้าซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมา4แรงม้านะครับหรือประมาณ 4% โดยรวมก็คืออัตราเร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นผลแน่นอนนะครับเรารับประกันอีกเรื่องนึงค่ะพี่ลูกกี้ที่บอกว่า 98% ของรถในท้องตลาดเนี่ยมีหมดแล้วสำหรับไส้กรองอากาศตัวนี้แล้วถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคะมีไหมอ่ะถ้ามีเป็นดีไลน์ของรถอะไรบ้างครับและปัจจุบันเราผลิตให้กับยานยนต์เกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับบิ๊กไบค์นะครับหรือจะเป็นรถยนต์ประเภทรถตู้รถ4ประตูรถกระบะนะครับเรามีหมดรวมไปถึงรถใหญ่นะรถบรรทุกรถหัวลากนะครับฮีโน่งั้นแสดงว่าก็มีครบเนาะครบแล้วแหละทุกทัวร์ทัวร์ถามถึงวารันตีค่ะมีหรือเปล่าคะสินค้าของโอลิเคนนะครับกองอากาศสแตนเลสเรารับประกันโครงสร้างนะครับ1ปีคือโครงสร้างของเขานี่รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนมีปัญหาอะไรเคลมได้เลยค่ะได้รับค่ะสนใจแล้วล่ะค่ะจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะคะก็ติดต่อบริษัทได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ024340070ครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นบอกว่ามีของมาแจกแจกอะไรคะก็เป็นไส้กรองอากาศนะครับ1รางวัลหนึ่งรางวัลรุ่นใดก็ได้รุ่นไหนก็ได้รถยนต์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้กติกาค่ะคุณผู้ชมแค่ถ่ายรูปนะคะรายการของเราที่ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็ไปโพสในแฟนเพจค่ะค่ะแฮชแท็กคำว่าเฮอริเคนค่ะแล้วก็แฮชแท็กรถรุ่นที่คุณใช้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็รับรางวัลไปเลยค่ะนี่ดึงรางวัลมานะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ารออยู่นะคะพักแป๊บเดียวค่ะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ